วัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องน้องลักกี้พี่โดโดและแฟนเพจน้องลักกี้สาวน้อยแสนซนนะคะตอนนี้เด็กแสบของเรานะคะกำลังเตรียมเนื้อเตรียมตัวอาบน้ำอาบท่านะคะเราจะได้ไปแต่งองค์ทรงเครื่องนะคะเป็นไทเฮากับนักมายากลในช่วงบ่ายนี้นะคะเราก็จะไปแห่เทพเจ้ากวนอูประจำปี2566นะคะก็จะมีน้องช้างรวมกันทั้งหมด21เชือกด้วยกันนะคะตอนนี้หญิงกี้ก็กำลังอาบน้ำขัดสีชวีวันนะคะเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันก่อนนะคะพี่ๆช้างก็ต่างคนต่างหามุมนะคะอาบน้ำอาบท่ากันตอนนี้เราก็อยู่ในบริเวณกรมปศุสัตว์นะคะของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะอำเภอเมืองเจ้าน้อยมาในครั้งนี้นี่ตัวเล็กกว่าเพื่อนเลยนะคะจะไล่จะตัวใหญ่อันดับ3เนาะตัวเล็กอันดับ3ไม่ใช่ตัวใหญ่นะจะมีน้องตะวันแล้วก็น้องเพชรพันล้านนะที่ตัวเล็กสุดแล้วก็มาน้องแฮปปี้น้องลักกี้น้องรัชตะนะที่สวยป้าไล่กันไปนะวันนี้เรามากับพี่ๆลานแสดงนะคะรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะคะชนต้นไม้โชว์แล้วชนต้นไม้โชว์แล้วหนึ่งเอาต้นมะม่วงเขามากินแล้วนะวันนี้เจ้าแสบของเรานะคะน้องแฮปปี้เนาะทำโซ่ขาหายด้วยนะคะน่าจะจมไปอยู่กับกองโคลนนะคะไม่เห็นเลยหากันให้วุ่นเลยนะคะเมื่อเช้านี้ก็ไม่เจอนะคะสงสัยจะหายแล้วแหละน่าจะลงไปในบ่อโคลนแล้วนะคะฝั่งนู้นก็กำลังขัดใหญ่เลยค่ะไม่ได้ขอหวยแต่อย่างใดนะคะไม่ได้ขอหวยแต่อย่างใดนะคะแต่กำลังทำความสะอาดหญิงกี้ให้สวยงามนะคะวันนี้พร้อมที่จะถือป้ายเดินขบวนกับพี่ๆนะคะรอแฮปปี้น้อยก่อนเดี๋ยวพอลักกี้เสร็จแล้วก็แฮปปี้นะคะต่อนู่นนะคะบริเวณด้านหลังก็จะเป็นพี่ๆช้างนะคะน้องพี่เป๊ปซี่เดินไปแล้วสงสัยจะได้ไปแต่งตัวแล้วนะคะบางส่วนก็ทักทาย FC เนาะเพราะว่ามีพี่ๆ FC นะคะมาหาน้องๆช้างในแต่ละเชือกด้วยนะคะบางบ้านก็ต้อนรับกันตั้งแต่เมื่อวานที่มาถึงเลยนะคะนี่แต่ละบ้านก็กำลังเร่งนะคะอาบน้ำอาบท่าเนาะแต่งตัวทั้งช้างแต่งตัวทั้งควานเพื่อที่จะได้ทำความสะอาดน้องช้างแล้วก็จะได้ไปใส่ชุดสวยๆพร้อมเดินขบวนกันนะคะต่อไปถึงคิวนายแล้วนะแฮปปี้อาบน้ำอาบน้ำพื้นที่ตรงนี้กว้างมากนะทุกคนค่ะกว้างมากแต่พอช้างมาอยู่21เชือกนี้ค่อนข้างมองไปเป็นพื้นที่แคบไปเลยนะคะพื้นที่แคบไปเลยอาบน้ำอาบท่าเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันก่อนนะคะทุกคนค่ะฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะน้องแฮปปี้กับน้องลักกี้นะคะในงานแห่เทพเจ้ากวนอู2566อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะนี่พี่เป๊ปซี่เดี๋ยวยังไงวันนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับเรานะคะเจอกันได้ที่หน้าไลฟ์นะคะทางแฟนเพจน้องลักกี้สาวน้อยแสนซนและช่อง YouTube น้องลักกี้พี่โดโด้นะคะเป็นกำลังใจให้กับ2ฝรั่งเราด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะให้กับพวกเราในไลฟ์นี้คลิปนี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ